สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัทชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัทชาชาแนลไว้นะคะสำหรับคลิปนี้จะแบ่งปันให้ในเรื่องของการเช็คคะแนนวิธีเช็คคะแนนบัตรเครดิต KTC ค่ะที่มีเพื่อนคนหนึ่งมาเม้นเอาไว้ใต้คลิปเป็นคลิปที่ฝ้ายสอนวิธีการจ่ายค่าบัตรเครดิต KTC นั่นเองนะคะเพื่อนคนหนึ่งเม้นเอาไว้ว่าวิธีเช็คคะแนนบัตรเครดิตทำยังไงบ้างคะรบกวนหน่อยนะคะขอบคุณค่ะได้เลยค่ะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะฝ้ายจะแนะนำให้เพื่อนๆที่มีบัตรเครดิต KTC ใช้แอปนี้ค่ะแอปที่มีชื่อว่า KTC Mobile นะคะดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีเลยค่ะดาวน์โหลดจาก App Store หรือว่า Play Store มาจากนั้นก็ตั้งค่ารหัสพินให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เอาไปใช้งานได้ตลอดเลยนะคะโอเคเมื่อเรามีแอปนี้แล้วกดเข้าไปที่แอปนี้นะคะก็จะพาเรามาที่หน้าแรกให้เราได้ใส่รหัสพินให้เรียบร้อยก่อนนะคะรหัสพินใส่ให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็จะเข้ามาที่หน้าแรกหน้าโฮมของแอปค่ะแอปนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเวลาเราไปรูดใช้สินค้าซื้อสินค้านะคะก็จะมีข้อความเด้งมาแจ้งเตือนเรามาเห็นไหมแจ้งเตือนมาที่ตรงนี้เลยว่าเรารูดไปกี่บาทรูดที่ร้านค้าไหนเขาก็จะแจ้งเอาไว้นะคะโอเคจากนั้นเราจะไปเช็คดูคะแนนบัตรเครดิตของเราใช่ไหมคะว่ามีทั้งหมดกี่แต้มละในตอนนี้เราไปที่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะด้านล่างนี้นะนี่จุด3จุดและคำว่าเพิ่มเติมตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปคลิกเข้ามา1ครั้งก็จะพาเรามาที่เมนูการใช้งานต่างๆนะคะฟังก์ชันต่างๆมากมายเลยทีเดียวลองเข้าไปเล่นดูได้นะคะไปตั้งค่าก็ได้บัตรที่ชื่นชอบก็ได้ช่องการตั้งค่าการช่องทางรับการอายัดบัตรหรือข้อตกลงต่างๆนโยบายหรือว่าการติดต่อ KTC ก็สามารถโทรออกตรงนี้ได้เลยรวมไปถึงการออกจากระบบด้วยออกจากระบบหมายถึงออกจากแอปนี้นะคะเมื่อออกจากแอปเสร็จปุ๊บเราจะเข้ามาใช้ใหม่อีกครั้งก็ต้องใส่รหัสพินนั่นเองโอเคไหมอ่ะคราวนี้จุดประสงค์ของคลิปนี้ก็คือต้องการตอบคำถามเพื่อนคนหนึ่งที่ถามมาเราก็จะบอกว่าจะไปดูคะแนนสะสมบัตรเครดิตของเราใช่ไหมคะดูตรงไหนดูตรงนี้ค่ะกดเข้าไปที่กล่องของขวัญหรือว่าคะแนนนั่นแหละค่ะเขาก็จะพาเรามาที่หน้าคะแนนสะสมเห็นไหมคะนี่คะแนนสะสมอยู่ตรงนี้นะให้เรากดมาที่ตรงนี้ปุ๊บก็จะเห็นเลยว่าเขาจะบอกไปแล้วว่า KTC Forever Reward เห็นไหมคะเป็นคะแนนสะสมนะตอนนี้ของฝ้ายมีอยู่เพียงแค่753คะแนนเท่านั้นเพราะว่าใช้ไปแล้วก็เริ่มต้นสะสมใหม่นะคะส่วนใหญ่ฝ้ายก็จะใช้ไม่ค่อยจะเหลือเท่าไหร่ก็เป็นการสะสมใหม่ได้เพียงแค่700กว่าแต้มเท่านั้นเองส่วนตรงนี้จะเป็นประวัติการแลกหรือว่าการโอนคะแนนสะสมแต่ฝ้ายไม่เคยแลกไม่เคยโอนคะแนนสะสมแต่ว่าใช้ในเรื่องของก็จะค่าใครแลกหรือสะสมเนี่ยก็จะมีประวัติอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีประวัติโชว์มาเรื่อยๆเยอะส่วนตรงนี้ก็คือรายการใช้ถูกไหมรายการใช้หมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าเวลาเราไปรูดใช้ซื้อสินค้านั่นแหละค่ะเขาก็จะขึ้นข้อความมาเตือนเป็นที่ตรงรูปกระดิ่งตรงนี้ที่ฝ้ายให้ดูตอนแรกนะคะสมมุติเราไปรูด2รายการก็จะขึ้นเป็น2รายการแล้วก็สามารถกดเข้าไปอ่านดูได้ว่าเรารูดอะไรใช้อะไรไปบ้างนะคะแล้วก็มาดูตรงนี้ได้นะดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะโอเคจากนั้นแล้วฟังก์ชันนี้เราไว้ทำอะไรข้อมูลบัตรน่าสนใจมากฟังก์ชันนี้เราจำเป็นต้องเข้ามาดูทุกเดือนนะคะเพราะว่าจะมีข้อมูลสำคัญของเราทั้งนั้นเลยเกี่ยวกับบัตรเครดิตใบนี้ของเรานะคะนี่เป็นเลขบัตรเครดิตนะที่ไฟเบลอเอาไว้เนี่ยนะคะข้อมูลบัตรเขาก็จะบอกเรื่องของวงเงินบัตรว่ามีเท่าไหร่วงเงินที่ใช้ไปเท่าไหร่นะคะวงเงินคงเหลือเท่าไหร่เขาจะบอกข้อมูลตามใบแจ้งยอดบอกวันสรุปเห็นไหมคะของฝ่ายวันสรุปคือ18วันทุกวันที่18ของเดือนนะสรุปยอดเรียกเก็บเต็มจำนวนเป็นจำนวนเงินกี่บาทวันครบรอบกำหนดชำระวันที่เท่าไหร่เห็นไหมคะนี่วันครบรอบกำหนดชำระวันที่เท่าไหร่และยอดขั้นต่ำเท่าไหร่เขาบอกเอาไว้เลยไหมคะแล้วก็ชำระล่าสุด
ครั้งล่าสุดที่เราไปชำระมาชำระวันที่เท่าไหร่เห็นไหมคะแล้วก็จำนวนเท่าไหร่เขาก็แจ้งเอาไว้คือหน้านี้เป็นหน้าที่จะบอกข้อมูลเกี่ยวกับบัตรของเราครบถ้วนเลยก็เลขบัตรของเราอยู่ตรงนี้นะ Defy Blur เอาไว้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นแอปที่ใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกนะคะครบถ้วนเลยเราไม่ต้องไปจำหรือว่าลืมหรือว่าไม่ต้องรอรับใบแจ้งหนี้ที่เขาส่งมาทางไปรษณีย์ก็ได้เราเข้ามาเช็คในแอปนี้เราก็จะรู้ยอดที่เราต้องชำระในแต่ละเดือนแล้วก็ดีลในวันสรุปยอดบัญชีดีลในการชำระเลยนะคะก็ดูจากหน้านี้ได้จบในหน้านี้เลยนะคะง่ายๆเห็นไหมก็ถือว่าเป็นแอปที่ใช้งานง่ายแล้วก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนจริงๆแล้วมันมีเชื่อมต่อเดี๋ยวนะไฟอธิบายนิดนึงขอย้อนไปนะคะมันมีเชื่อมต่อไปที่กรุงไทยเน็กได้ด้วยเห็นไหมคะตรงนี้นะนี่กรุงไทยเน็กแล้วก็สามารถเชื่อมต่อไปที่บัญชีกรุงไทยเน็กได้ด้วยหรือตรงนี้เป็นโปรโมชั่นเพื่อนๆลองกดเข้าไปดูได้โปรโมชั่นเพียบเลยนะคะร้านอาหารร้านค้าช้อปปิ้งอะไรต่างๆมากมายที่เที่ยวท่องเที่ยวก็มีนะคะตั๋วเครื่องบินก็เยอะเพราะฉะนั้นก็สามารถเข้าไปดูตรงนี้ได้ส่วนคูปองของฉันเนี่ยก็ถ้าเรามีคูปองนะคะเขาก็จะขึ้นโชว์ให้เราเห็นเลยนะคะหรือว่าการชำระด้วย QR ก็เช่นเดียวกันนะคะก็ลองไปกดเล่นดูได้ค่ะในแต่ละฟังก์ชันล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยได้ใช้งานในแต่ละฟังก์ชันนี้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะลองดูนะส่วนของไฟที่ได้ใช้ก็จะมี connect ไปที่กรุงไทย next นั่นแหละค่ะก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันอะไรที่อยู่ในเครือของกรุงไทยก็สามารถใช้ได้หมดเลยดูได้หมดเลยนะคะส่วนโปรโมชั่นเนี่ยเขาจะพาเราไปที่แอปหนึ่งแอปตัวหนึ่งของกรุงไทยเหมือนกันนั่นก็คือ KTC Promo KTC Promo เป็นแอปที่เกี่ยวกับโปรโมชั่นทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเราก็จะต้องคอยเข้ารหัสผ่านหรือว่าเข้ารหัสผ่านหรือว่ารหัสพินอีกแอปหนึ่งที่เราสมัครเอาไว้ก็คือKTC Promo จริงๆแล้วเป็นแอปหนึ่งตัวหนึ่งซึ่งเราไม่ต้องมาโหลดมาไว้ในมือถือหลายแอปให้เปลืองพื้นที่เราโหลดแค่แอปนี้แอปเดียวเราก็สามารถใช้ได้ทั้งกรุงไทยเน็กใช้ได้ทั้ง KTC Promo ด้วยนะคะโอเคไหมลองไปเล่นดูนะไม่ยากนะคะแอปนี้ใช้งานง่ายมากๆเลยสามารถดาวน์โหลดมาติดโทรศัพท์มือถือไว้ใช้งานได้สำหรับ KTC Mobile ที่ฝ่ายแนะนำให้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชา Channel เอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ่ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย